โอ้โหบ้านนี้ทำไมใหญ่โตจังอ่ะไก่เขานะเออนี่แหละร้านโอเคเดี๋ยวไปหาที่จอดรถก่อนนะคะเดี๋ยวไปกลับรถมาก่อนอันนี้คืออะไรอ่ะคะมันเป็นอะไรอ่ะเป็นนมเป็นชีสนมที่ผสมเช่นน้ำเชื่อมค่ะแต่ตัวนี้คือรัสมาลัยก็คือเป็นชีสเหมือนกันแต่ว่าแช่ในน้ำอ๋อใส่ใบกระบานรสชาติเป็นยังไงหวานมีเครื่องเทศใช่แต่เครื่องเทศไม่ใช่มีเครื่องเทศแบบอินเดียเป็นนมเลยครับเป็นนมเลยใช่ไหมคือนมปั่นรอบไหมคะแป๊วถ้าฉันผอมขึ้นมาแล้วเธอต้องเสียใจกับคำนี้ฉันไม่ได้บอกว่าเธอคิดเองนะคะเพื่อนสามาปั่นรอบฉันจำไม่ได้แล้วเหมือนว่าจะเป็นอย่างนี้นะเดี๋ยวรอบพี่กันด้วยอ่ะเข้าวิดีโอนิดนึงนะอยากแต่งด้วยอ่ะเฮ้ยอยากแต่งด้วยก็ควรแต่งกันนะวิดีโอนิดนึงนะเขาจะมีรูปน้องเลยไม่เป็นไรค่ะแต่งมันออกคนไม่เป็นไรจบลูกค้าเงินมากเมื่อกี้หนูมาลองใส่แล้วเราใส่ไม่ครบเราเอาสีสันไว้ก่อนมาใหม่เลยค่ะจริงเหรอมาใหม่เลยเออดูนี่ใหญ่ใหญ่เองเขาผ้าออกไม่เห็นเฮ้ยสามารถนะพุงไม่ได้ใส่ชุดนี้มันต้องเห็นพุงไหมมึงผมรวมอะไรได้ก็หนูคิดว่าถ้าถอดชุดออกมันจะเหลือว่าน้อยนะที่เห็นชุดแต่ว่าแขนใหญ่ไงเราไปอีกเอาไม่เอาเก่งใจสวยๆนะหนูลองแบบนี้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาเยอะหนูอายุเยอะต้องเอาเสื้อให้ออกไม่ได้เป็นสวยก็ได้อยู่นะเออจะให้ฉันใส่ไหมอ่ะใส่ดีรอก่อนให้นะให้ฉันใส่สีชมพูจ้าแสดงว่าพี่ต้องมีคนอีกคนมาช่วยแบบนี้ไม่งั้นจะไม่ทันโอ้ขอบคุณมาช่วยกันมาช่วยกันค่ะนี่น้องมาทำงานข้างนอกถ้าว่างก็แวะมาช่วยพี่เขาปกติเขาก็จะมีแต่ช่วยพวกพี่คุณโอ๊ตแล้วเช้าน่าจะได้ว่าที่ก่อนร้อนค่ะที่บอกวัดอะไรอ่ะวัดอิสามวัดจะตั้งเป็นเทียนตั้งเป็นเทียนเลยค่ะโอ้เหรอว่าชิบจุ๊บเรื่อยๆลงไปอีกหน่อยจ้ะเยอะ
านหนูโทรศัพท์ไปแล้วนะคะโอ้อาหาพี่เห็นในอะไรนะในติ๊กต็อกมันก็สวยอยู่นะเออจริงอ่ะหลังต้องเอาเสื้อนี้ออกถ้าผู้บอกว่าพี่เชื่อมั้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยใส่เสื้อกล้ามมาเพื่อนโอเคคนที่ขอภายขอเทสก่อนใส่เสื้อกล้ามมันก็ไม่สวยมันต้องใส่เสื้อนี่เนี่ยสวยมันต้องให้เห็นฝั่งนี้ด้วยได้เลยถึงพรุ่งนี้หน่อยนางใจเย็นๆนางต้องลงผมด้วยต้องเห็นพี่เข้าไปนี่ด้วยต้องลงผมด้วยพี่ค่ะพี่โซ่ค่ะพี่เต็มไหนต้องลงไหนด้วยหางหนังเนี่ยก็ได้แล้วนะสวยไหมสวยไหมเอาถ่ายให้พี่เขาหน่อยพี่เมื่อกี้น้องเห็นตัวคนถ่ายด้วยถ่ายด้วยใช่ไหมถ่ายเขาแตกอะเออเลิศได้ได้อะอันไหนแต้มแต้มตรงไหนอะคะนี่เพื่อถ่ายรูป2นาทีนะแต่งตัว15มาได้ก็ใช่ไหมถ่ายรูปมาอยู่อุ้นมันมานางถ่ายรูปให้ฉันด้วยนะถ่ายที่สวยมาเพื่ออย่างนี้เลยค่ะมาเพื่อกันให้น้องมาถ่ายให้หมอถ่ายคนเดียวเดี๋ยวรับฟังกันคนนี้เขาถ่ายรูปพี่ไม่พอถ่ายรูปคนไหนเรื่องวันใช่พี่ขายาวพอสมควรแล้วพี่ถ่ายแล้วพี่ป้อมมาขาตั้งน่ะเฮ้ยมันผีแดงแดงโอ้ไม่แซ่บเพื่อนน้องโอ้อยากแซ่บด้วยอ่ะอยากใส่ชุดด้วยอ่ะโอ้โหลุ้นลุ้นแล้วเลยใช่ไหมกำไรให้พี่ที่เชื่อประดับกำไรอ่ะจะไปกำไรก่อนนะคะเอาหน่อยเอาโอ้ยน้องอยากใส่ด้วยนี่ใส่ดีงูแล้วจะป้ายนี้ด้วยอุ้ยกำไรคนเล็กกำไม่เอาดีกว่าพี่เพียงสั่งมาติดไฟอะค่ะเอาเอากำไรเล็กไปไม่เอาโอเคนี่สร้อยหน้าผากนะคะสร้อยหน้าผากทำยังไงอีกคะสวยอ่ะต้องวางไม่ได้แต่ว่าโอ้โหค่ะอันแต่ว่าต้องจับไว้เพราะว่าไม่มีกิ๊บดำจะเดี๋ยวออกไปถ่ายรูปก่อนนะคะต้องจับไว้ใช่ไหมใช่ค่ะแป้งทั้งตัวรวมด้วยค่ะถ่ายเลือดพี่บอกพอดีพี่ยาหมดเนี่ยก็เลยจิ๊บจัดอัดวิดีโอกินเลยนี่มันคืออะไรขนมหวานหวานนะครับจ้าค่ะอันนี้คือเครื่องของปาริกนี้นางกินได้เลยอันนี้ก็ขนมหวานนางถ่ายรูปฉันหน่อยให้ติดอาหารด้วยได้ฮะอาหารอินเดียค่ะมามืดไปนิดนึงก็กินนี่เป็นไงแล้วก็เอาหน้าเอาสันใส่ไปอ่ะใช่เดี๋ยวเปลี่ยนมุมนะคะแต่อย่างนี้คือมันไม่เหมือนกันนะอันนี้รู้สึกจะเป็นน้ำมันโอลิฟออยล์อ่ะแล้วก็ไอ้พวกเครื่องเทศอ่ะอันนี้จะเป็นนมระดับแรกกินปาลิปูนอ่ะก็อันนี้ใส่ลงไปพรุ่งนี้พากูไปกินช่องดำปลาร้าด้วยนะเออเดี๋ยวพรุ่งนี้พาไปชดเชยซ้อมดำปลาไม่กินแบบนี้เลยใส่ในปากเลยอ่ะใส่ในปากเลยเป็นไงเดี๋ยวลองดูนะคะผมไม่รู้รสชาติแต่ผมกินไม่เต็มอืมอินเดียแต่ว่ามันก็น้อยกว่าอินเดียเรียกว่าโมจาอินเดียทั่วไปอะโมจาไหมนี่คือชาอินเดียมีแค่สำหรับคุณ
ว่ามันเหมือนจืดมันก็หอมนะหอมอย่างเดียวไงแต่จืดนางลองซอสอะไรนิดนึงนางลองซอสอะไรนิดนึงแต่เครื่องเทศมาเต็มเลยจัดแบบเครื่องเทศเลยนางลองอะไรเมื่อกี้ลองซอสอะไรก็แหละเมื่อกี้ลองเองนะครีมอะไรอ่ะนี่กินอันนี้ก่อนนะอันนี้โอ้ขึ้นมาหน่อยกันไหนแจงนะกันไหนแจงนะคนนั้นก็ไม่กล้าคนนั้นก็ไม่กล้าของมึงฉันมาเพื่อคอนเทนต์ล้วนๆค่ะกูรู้แล้วว่ามึงต้องมาทำคอนเทนต์จะไปต่อชุดนั่งรอในโอตุดตอนนี้ก็หลุดมึงเลขไลน์กับน้องเขาหรอหึแปลกอ่ะเก่งแค่ไหนน้องพ่อหน้าค่ะอันนี้อร่อยถ้าแบบท่านคืออะไรนั่งเราเปลี่ยนไปกินกับซอสด่วนเหงื่อแตกทักเลยเสร็จแล้วเหรอคะเสร็จแล้วเหรอไอ้ตรงนั้นยังเสร็จไม่หมดสำหรับฉันซอสนี้อร่อยได้อยู่นางโออะไรมั้งฉันโออันนี้กินน้ำหวานกันแต่ก็ขายดีนะขายดีมันเป็นรสชาติที่เราไม่คุ้นชินไงรู้ไหมมันเป็นรสชาติถ้ามันเป็นรสชาติเครื่องเทศที่เราไม่คุ้นชินก็มันจะฉุนขนาดนี้แต่สำหรับฉันนั่นคือฉันว่าฉันกินได้นะกินได้อยู่แต่ว่าต้องนานๆครั้งกินบ่อยๆไม่สามารถอันนี้ใส่ทุกซอสเลยนะทุกซอสเลยเอาไปเขาให้เอาหัวแม่มือทิ้มลงไปเขาให้วงมือทิ้มไปแบบนี้เดี๋ยวจอนคอร์น่าสามารถเดี๋ยวเลือกผักอะไรแบบนี้กินเกาไส้ไปกินเกาเกาลอยแม่ก็โยเกิร์ตนางไม่ชอบเครื่องเทศขนาดนี้ใช่ไหมอันคือโยเกิร์ตน้ำด้วยครับแต่ฉันอ้วนเนี่ยนะแต่ว่าฉันไปอินเดียฉันกินนี้ได้ฉันก็กินนี้ได้แต่ทานไม่ฝากสำหรับฉันนะเพราะฉันเป็นคนที่กินอะไรมันเข้มๆไงอ
ชาเขาหอมแต่มันไม่ถึงแค่เดี๋ยวรอเมนูอื่นต่อนะคะแล้วว่าเขาบอกว่าอะไรลูกตั้ง40บาทนั้นชิมแล้วบอกมาสิว่ารสชาติเป็นอย่างไรอาฉันไม่ถ่ายถูกหน้านางไอ้เต้นนั่นผ่าสีแดงอันนี้คืออะไรนะคะอันนั้นลาสกูล่าลาสกูล่าลาสกูล่าก็คือเป็นชีสนมที่แช่น้ำเชื่อมแต่ทุกอย่างจะสกัดจากนมเลยครับทุกอย่างสกัดจากนมใช่ไหมคะแช่น้ำเชื่อมโอเคอันนี้คือแช่นมโอเคค่ะต้มมันเล็กไปแล้วนะอันนี้ใส่นี้ก็ได้ค่ะใส่ไปในโอเคได้ได้ขอบคุณนะครับนางอันนี้ต้องจิ้มกับมือนะปกติใช่ครับผมต้องกินกับมือใช่ไหมโอเคช้อนมาให้ครับผมเนี่ยมีช้อนได้ค่ะค่ะแต่ปกติกินเดียวเขากินกับมือได้ได้ได้โอเคค่ะโอเคค่ะตักมาที่ทาร์ตของหวานนะคะเพราะว่าเห็นในแม่เลยรัสอะไรนะกินนมเด็กกินหัวเลยอ่ะกินแพะกินอะไรเลยนางพูดที่ฉันไม่กล้ากินเลยกินก็ได้นี่กระสันก็มึงคนคนสั่งมาก็ต้องกินเด็กสวยเพียบเลยยังไม่ดีนะมีอะไรขนาดใหญ่กว่านี้เด็กเพียบเลยวันนี้หวานแล้วก็หวานมากมากเลยเหรอหวานมากหวานมากมากตัวไหนผมขนมอ๋อตัวหวานไหมหวานแบบคอเลยตลอดค่ะครูบอลมาอาหารจะทำบ้านตะวันแล้วคุณไปน้องยิ้มยิ้มมาตัวให้ยิ้มดูน้องตัวเล็กไงอันนี้อร่อยอร่อยเหรออืออร่อยนะว่าแกงอะไรไม่จำไม่ได้แล้วว่าเชื่อเอามือเลยมือไม่ไหวแล้วว่าเพราะว่าเราโดนผ้าโดนโน้นโดนนี้แล้วไปล้างเว้ยยังแล้วมันจะมาถึงเหรอมึงกินกับช้อนไม่เอาเล็บยาวช้อนนี่แหละเขากินสามนิ้วนางมือจริงเหรอชูได้ไหมที่เขียนลูกอะชูกับเวลาเบื่อผู้กรอนน่ะนี่ดิ้งก็ต้องใส่ใบกล้วยฮะมันแก่จังเอามันหอมก็น่าจะไม่ใส่อะไรเลยนอกจากเครื่องเทศอ่ะแล้วก็มีความเปรี้ยวของมะเขือเทศใช่ไหมเดี๋ยวไปต่อปลาร้าเลยได้ไหมเพื่อนบอกว่าไม่ถึงกับกินซุปคือหลังมืออยู่ตรงไหนอะคะคือหลังมืออยู่ตรงนี้เลยนะคะตรงนี้ครับนั่นนางอ่างได้ดีนี้นะคะซูเปอร์ลูกค้าจ้าจ้าเดี๋ยวจะเต้นไปใส่ชุดเดี๋ยวจะโดนไปตายอันนี้จะแป้งทอดเลยหืมแป้งทอดเหรอเอาเปิดประตูให้ก็เป็นอะไรนะโรตีใช่ไหมมึงกินได้หมดมันกินหมดตัวจะตายตัดกินไม่ถูกอ
ตัดคลิปต่อไม่ถูกเลยเพื่อนบอกตีไม่หมดกินไม่หมดตีตายวันนี้คือมันต้องกินอยู่สามนิ้วนี่เหรอเออนี่ไหนก็ด้านนี้ไม่ได้หยุดคลิปก่อนหยุดคลิปก่อนเออมันก็ไม่เก็บแล้วจะขอไปกินต่อให้เสร็จก่อนนะคะชอบหนึ่งน้องอย่าตีแล้วหนูไม่ได้บอกเลยมาเล่นตัวนี้คุณมาชมบ้านกูดีเกินไปไหมอ่ะทำเล็กๆก็เป็นเหมือนนั้นเรากินแต่ละเมนูนะคะหลังจากที่เวียดนามวันเราพักได้ใจเราทำถ้าจ้างใช้มือกินใช่ห้าหกใบที่หมดตั้งแต่ห้าไม่ต้องต่างเครื่องเทศก็ได้หรือแต่ต้องใช้มือถือไม่สามารถนางคนละลูกแล้วนะโดนวันที่ที่นี่ดูประมาณเดือนนี้ไอ้พักเลยปกติก็ไม่ต้องเพิ่มนางเลยไม่หรอกกูไม่กินวัวเนื้อกู
ไม่กินเนื้อไงกูไม่ซีโร่ไงคือถ้าเป็นวัวคือแหวนได้อย่างเดียวคือกินนมวัวไงหนูแต่ไม่ใช่แบบมันขนาดเนี้ยใช่ตอนรสชาติเป็นยังไงไหนเล่าไม่ได้แหละบิวเว่ยกูกินหลาอะไรนั่นนะยังไงอร่อยอร่อยจริงอ่ะสิบอร่อยจริงๆสิบเต็มสิบลองดูบราสแอนด์มูสอะไรไม่ได้จำไม่ได้ละอร่อยแล้วไม่กินแค่นั้นนะกูอิ่มแล้วกูหลับมาเต็มเลยแล้วมึงอย่าดมมาแล้วมึงแค่กินก็ตาฉันชอบกูหลับนอนนะมึงสร้างมาโล่งที่ตาไงถึงนะมึงแคบลื่นนะดูมึงกันก่อนแล้วก็ไปกินเบียร์ใช่ไหมนี่ดูไม่เช็คอินนิวดีลีดิจะยินจะเช็คอินเป็นดูนิลีเลยเนี่ยค่ะทุกคนก็ตบท้ายเมนูอาหารอินเดียครั้งแรกในชีวิตวันนี้นะคะก็มาไหว้พระลักษมีและพระนารายณ์ค่ะทุกคนร้านนี้จะเป็นร้านที่ชื่อว่าขนมสร้างวัดนะคะใช่ค่ะขนมสร้างวัดเป็นร้านที่เปิดมาเพื่อที่จะหารายได้เพื่อที่จะไปสร้างวัดนะคะที่คล้ายๆวัดแขกของกรุงเทพมหานครนะคะทุกคนเนื่องจากว่าตอนนี้นะคะผู้มีจิตศรัทธานะคะเขาถมที่ดินไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่ายังไม่มีทุนนะคะสำหรับจะสร้างโบสถ์หรือสร้างวัดแขกที่สร้างวัดอินเดียคล้ายๆกับวัดแขกนะคะทุกคนเขาจึงรวมตัวรวมใจนะคะมาทำร้านอาหารเพื่อที่จะหารายได้ตรงส่วนนั้นนะคะไปสมทบทุนในการสร้างวัดซึ่งจากที่พูดคุยกันมานะคะก็ทุกคนจะมีงานประจำทำยกเว้นจะมี 1-2 คนเท่านั้นนะคะที่อยู่ร้านทั้งวันค่ะที่เหลือก็จะเป็นเพื่อนๆและสมาชิกจะมาช่วยกันหลังจากที่เสร็จภารกิจงานประจำของแต่ละคนแล้วนะคะอาหารอินเดียในวันนี้ทางช่องอิชแนลก็คิดว่าสำหรับอาหารแล้วแต่คนนะคะแล้วแต่ลิ้นของคนเนื่องด้วยว่าอีดับไม่ชอบไม่ทานวัวเป็นทุนเดิมนะคะแล้วก็เมนูเขาส่วนใหญ่ก็จะทำมาจากนมหรือไม่ก็แพะมันก็จะมีกลิ่นในตรงนั้นแต่วันนี้ที่ชัดเจนเลยก็คือกลิ่นวัวนะคะแล้วก็เครื่องเทศก็คือจะรสจัดแล้วก็เผ็ดเครื่องเทศสำหรับอีทนะคะแต่ถามว่าทานได้ไหมทานได้ในส่วนของโรตีน้ำแกงหรือปาริปุนีนะคะในส่วนของพวกซอสต่างๆอีททานได้แต่ในส่วนของไก่ที่เอาไปผัดกับเครื่องเทศนะคะตรงนั้นค่อนข้างจะเผ็ดแล้วก็ฉุนนิดนึงสำหรับอีทนะคะแต่ว่าถามว่ามีปัญหาในการทานไหมไม่มีปัญหาในการทานค่ะทุกคนคือทานได้แต่ไม่ถึงกับว่าเป็นอาหารโปรดหรือว่าเป็นอาหารปลื้มนะคะนานๆทานได้ค่ะแล้วก็สำหรับการบริการการเอาใจใส่ราคาการดูแลความสะดวกสบายความสะอาดความรวดเร็วนะคะให้10 เต็ม 10ไม่หักเลยค่ะสำหรับร้านนี้
อย่างที่บอกค่ะรสชาติแล้วแต่ลิ้นคนแต่ว่าแนะนำทุกคนนะคะถ้าจะมาร้านขนมสร้างวัดซึ่งอยู่ในหมู่บ้านวาสนานะคะสีเกษม17นะแนะนำว่าให้จองโต๊ะมาก่อนนะคะทุกคนเพราะว่าวันนี้เท่าที่ไปนะคะมีคนเข้ามาไม่ขาดสายคือโต๊ะเขาไม่ว่างเลยค่ะก็จะใช้เวลาในการทานแล้วก็ถ่ายรูปนะคะก็ประมาณ 1-2 ชั่วโมงซึ่งที่นี่เขาจะมีชุดสารีนะคะให้ทุกคนได้แต่งตัวฟรีด้วยค่ะแล้วก็มีที่แต้มตรงหน้าผากเหมือนที่อีแต้มนะคะสีแดงๆตรงนั้นนะคะแล้วก็มีพร็อพที่จะถ่ายรูปคือเยอะแยะทุกมุมเลยค่ะทุกคนแล้วก็ผู้คนที่ไปก็คือจะมีที่จอดรถอะไรเงี้ยค่ะที่จอดรถเขาอยู่ในหมู่บ้านก็เป็นหมู่บ้านใหญ่เลยล่ะค่ะทุกคนก็สำหรับวันนี้ก็พาคลิปทานอาหารอินเดียมาให้ทุกคนดูนะคะเป็นครั้งแรกในชีวิตอีคิดว่าถ้าอีทไปอินเดียอีทคงจะทานอาหารได้แต่คงจะทานได้ไม่กี่มื้อแต่ก็ถือเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ค่ะทุกคนสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดในคลิปต่อๆไปและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องอิชแนลด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ